กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการกันแล้วค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอันมีสาระของรายการเรานะคะก็อันนี้ก็มีสาระฟังเรื่องไร้สาระก็ไม่ไร้สาระเท่าไหร่หรอกค่ะคุณผู้ชมคือน้องยุ่งอยากรู้ว่าปีใหม่เนี้ยพี่คุกกี้อ่ะตั้งเป้าหมายอะไรไว้บ้างคะดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วก็น้องด้วยน้องสาวตอนนี้ก็มหาลัยอยู่ก็ต้องเทคแคร์กันไปต่อไปเรื่อยๆคือตั้งใจจะเป็นพี่ที่ดีดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยก็พยายามดีอยู่ก็สอนน้องให้ดีเนาะสอนน้องว่าวิธีสอนน้องให้ดีของคุกกี้คืออย่าทำตามอย่าทำแบบเนี้ยที่พี่ทำไปเป็นตัวอย่างที่ผ่านมาอย่าทำตามถูกสอนได้เข้าเข้าสู่รถดีกว่ารถถือว่าเป็นอีกหนึ่งจ้าคุณผู้ชมจะไปเป็นตัวอย่างดิฉันสงสารเยาวชนที่ดูอยู่ไปดูอันนี้มาดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกับรถสำหรับช่วงนี้ต้องเป็นเรื่องของคือเราแต่งเครื่องเรามันแยกกันไม่ค่อยออกนะระหว่างรถแต่งภายนอกกับแต่งภายในแต่งเครื่องเสียงกับแต่งซิ่งอันนี้มาเอาเป็นรถแต่งที่โดนใจอันนี้นับข้างนอกนะคือนับองค์ประกอบโดยรวมแต่งนอกด้วยแต่งในด้วยเหมือนอารมณ์แบบแต่งแบบพาร์ทเพิร์ทซิ่งเซิร์ฟคือมาเต็มทุกอย่างเต็มอะไรเงี้ยใช่รถแต่งโดนใจของเรารถคันนี้ก็คือทันเตอร์แดมแถมแถมรถ Infinity G37 จากพี่บอยแกลลี่เจนเจ้าพ่อ VPใช่ปีที่แล้วเขาก็ได้รางวัลนี้จากพวกเราไปถูกต้องปีนี้ได้อีกแล้วอ่ะถูกต้องมันโดนใจจริงๆค่ะรถสวยจริงๆนะแล้วก็คือทุกอย่างมันลงตัวฟิกเมนต์กันแบบถุงลมเขายกขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอนขับเท่ใช่แล้วก็เหมือนแบบอัปเกรดตลอดเวลาว่าแบบว่าดูแบบทันสมัยทันสมัยตลอดคือผลงานของพี่บอยเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ทันก็แตกต่างด้วยนะพี่บอยเขาจะมีแบบรถออกมาคือแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาแบบเหมือนตั้งใจเขาตั้งใจที่เขาพูดไว้ว่าบอกว่ารถ1คันก็อยากจะให้คน1คนได้เป็นเจ้าของว้ายที่เขาพูดไว้แบบว่าแบบมันจะมีคันเดียวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่นาเคยพูดไงกันไปดูค่ะว่าคันเนี้ยคนที่ได้เป็นเจ้าของอ่ะจะน่าอิจฉาขนาดไหนเผื่อใครไม่ได้ดูเทปที่แล้วไปชมค่ะแนวคิดของร้านกาลิเจนนะครับเราเป็นร้านที่ขายไอเดียและให้มุมมองในการแต่งรถให้ลูกค้าเราไม่ใช่ร้านค้าเราไม่ใช่พ่อค้าเราเป็นคนแต่งรถที่ทำรถเพื่อให้ลูกค้าภูมิใจในตัวรถของเราครับและนี่ก็คือแกลลิเจนครับลงตัวไปหมดคันนี้ปลื้มใจแทนเจ้าของรถจริงๆอ่ะได้รถคันนี้ไปอ่ะถูกต้องค่ะแล้วก็อีก1คันอันนี้ดีกว่าเรามีรถเป็นรถเก๋งซีดานอะไรพวกนี้กันมาแล้วเรามองข้ามพวกนี้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีก1กลุ่มที่เขาก็แต่งหนักเหมือนกันแต่งเยอะนั่นคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นแนวแบบเสียงดังฟังดีใช่รถกระบะที่มีลำโพงเยอะๆๆๆใช่รถมันก็มีหลายแนวมีหลายแนวแล้วบางคันกระบะบางคันลงซิสเต็มแบบว่าเขาบอกว่าเป็นทาวเวอร์เป็นลำโพงเป็นทาวเวอร์เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนที่เหมาะรายการเราของกลุ่มแนวเขาเรียกกันติดปากว่าเป็นแนวเสียงดังแต่อันนี้เสียงดังฟังดีค่ะเพราะฉะนั้นรางวัลกระบะโดนใจต้องให้คันนี้เลยค่ะจากโอไรออนร้านนี้แต่งรถคันนี้แต่งโดยร้านสปัมซาวรถสีเขียวไงใช่มั้ยที่เป็นอันนี้สปัมซาวจังหวัดอะไรนะสปัมซาวจะอยู่เป็นทางใต้ไปภูเก็ตค่ะสปัมซาวอยู่ภูเก็ตเป็นแบบแล้วเขาชอบจัดงานอีเวนต์ใหญ่ๆของเครื่องเสียงแนวนั้นอันนี้ไปดูค่ะว่าเมื่อสปัมซาวมาเยือนรายการเราเขาส่งคันไหนมาไปชมค่ะคาแรคเตอร์ของเขานี่คืออะไรนะบุ๋มนะคาแรคสแตนด์อัพ
Stand up.เนี่ยงั้นงั้นงั้นแต่เพราะว่ารถในวันนี้ของเรามันไม่งั้นงั้นไปดูค่ะก็ดูข้างหลังสิโทษจะงั้นได้ยังไงมาสักขนาดนี้ไปดูค่ะถ้าเราเปรียบเทียบเสียงและความดังเนี่ยต้องยี่ห้ออื่นเนี่ยประมาณ 4-5 คู่เท่ากับโอเรอ่อน1คู่ Stand up แหมกระบะก็มีเดี๋ยวจะบอกว่าเราเอามาแต่รถเก๋งซีดานรถอะไรอย่างนี้กระบะแน่นๆก็มาเปิดนี่2กิโลยังได้ยินนะคะเนี่ยเออพอพอด้วยเสียงรายละเอียดครบด้วยถูกต้องคุณผู้ชมนี่แค่เบรกที่3แล้วนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเบรกหน้าคุยแป๊บเดียวเองอ่ะจะหมดชั่วโมงอีกว่ะอีกแล้วว่ะผ่านไปเร็วจังเลยเวลาความสุขมาผ่านไปไวเสมอเลยอ่ะปีใหม่แก่ปีแล้วสิชีวิตแก่อายุชนับลงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเบรกหน้ามาเจอกันค่ะ